หน่อยเร็วตอนนี้นะคะมีแพลนจะผลิตกันแดดแบบสเปรย์ค่ะแล้วก็สูตรทั้ง3แบบที่เอามาให้ทุกคนดูนะคะก็จะเป็นค่ากันแดดนะคะจะเป็น SPF 50 PA 4 ครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะไม่ว่าจะเนื้อไหนก็ดีกันทั้งหมดเลยอ่ะทุกคนมาดูกันเนื้อที่1นะคะเนื้อนี้จะเป็นเนื้อแบบ transparent หรือว่าเนื้อโปร่งแสงนะคะแต่ว่าสารกันแดดนั้นนะคะเต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะแล้วตัวนี้ทาแล้วจะรู้สึกว่าฟิลเหมือนคนไม่ได้ทากันแดดเลยนะคะสบายผิวมากๆอ่ะมาดูตัวที่2กันนะคะส่วนอันที่2นี้นะคะก็จะให้ฟิลแบบว่าเป็นเนื้อแบบมีความใสผสมกับความขาวเบาๆนะคะแต่ว่าสารกันแดดก็ยังแน่นเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นกันแดดที่ให้ความรู้สึกแบบว่าชุ่มชื้นผิวโกลๆหน่อยนะคะแล้วก็กันแดดทุกรุ่นจะเป็นหัวสเปรย์ทั้งหมดนะทุกคนอันนี้เป็นแบบที่2นะมาดูแบบที่3แบบที่3นะคะก็จะมีความแบบว่าไบรท์นะคะแล้วก็มีความแตกตัวเป็นน้ำนะคะเฮ้ยแต่เอาจริงเวลามาถ่ายคลิปทำไมแอบชอบเบอร์3ทุกคนเห็นว่าไงแล้วก็เวลาที่เราทาไปแล้วนะคะก็จะให้ฟิลรู้สึกถึงแบบผิวดูไบรท์ขึ้นนะคะประมาณ1ระดับนะคะแล้วก็ให้ความสบายผิวแล้วก็ไม่หนักผิวค่ะเพื่อนๆชอบเบอร์1หรือว่าเบอร์2หรือว่าเบอร์3ยังไงฝากรบกวนโหวตให้พี่อาหน่อยนะเพื่อจะได้เอามาพิจารณาในการทำเนื้อกันแดดครับผม